ครับพบกับลาเนสในรายการ YouTube บ้านทางช่อง IT Everytime อีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำเทคนิควิธีในการใช้ซาวด์นะครับควบคุมดนตรีประกอบเพื่อตบมุกนะครับเพื่อชงมุกตบมุกอะไรเงี้ยใน iMovie เนาะก็คือหลังจากที่เราใช้ดนตรีแบ็คกราวด์นะครับมันเรียกว่าดนตรีอะไรแต่มีทีมมิวสิกเนี่ยครับถ้าเราใช้ทีมมิวสิกอ่ะคือมันจะอัตโนมัติแบบว่ารีพีทอัตโนมัติไปจนกว่าจะจบคลิปของเราใช่ป่ะแล้วคราวนี้พอเราจะไปสปลิตนะสปลิตแบบนี้นะเดี๋ยวทำให้ดูเลยก็ไปเลือกนะเลือกวัตถุนะครับแท็บสีเขียวนี่นะคือเสียงทีมมิวสิกนะครับเราก็คัดใช่ป่ะสปลิตแล้วก็ไปที่ปลายทางสมมติปลายทางอยู่ตรงนี้สปลิตไปเรียบร้อยใช่ป่ะเราก็ลบตึกมันจะมาต่อกันเองอัตโนมัติแบบนี้คือไอจุดประสงค์ที่เราจะสปลิตมันออกเนี่ยเพื่อที่เราจะให้ช่วงนั้นเนี่ยมันเงียบสงัดนะอย่างเช่นช่วงนี้นะเดี๋ยวนะขออันดูก่อนนะ07ทับวันนี้วันที่เท่าไหร่09ไม่มีใครเกิดวันนี้เลยจริงเหรอครับแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญช่วงนี้มันเป็นการแบบว่าดึงรีพอร์ตออกมาด้วยความหวังว่าจะมีผลรีพอร์ตแบบยืดยาวใช่ป่ะแต่ว่าสุดท้ายเรามันไม่มีอะไรเงี้ยนะฮะเราก็เลยจะต้องใส่เสียงใส่เสียงเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นมาเป็นเสียงคริกเก็ตนะครับคริกเก็ตเนี่ยคริกเก็ตที่แปลว่าจิ้งหรีดเหรอนะฮะแล้วคราวนี้ถ้ายังมีทีมมิวสิกเป็นดนตรีพื้นหลังอยู่เนี่ยมันก็จะแบบมันไม่สงัดนะเนื้อป่ะมันเงียบแต่ไม่สงัดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องตัดเสียงไอ้นี่ออกไปนะตัดเสียงมิวสิกแบ็คกราวด์ออกไปหรือว่าตีมิวสิกออกไปนะฮะแต่การตัดแบบสปลิตนะฮะมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะก็คือตัดปุ๊บไอ้ส่วนถัดไปเนี่ยมันก็เด้งเข้ามาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเทคนิคนะก็คือให้สปลิตนะอันนี้สปลิตทำเป็นเนาะไม่อยากทำสามอ่ะสปิดแบบนี้ก็ได้อ่ะนี่สปิดนะครับแล้วก็ไปที่แล้วก็ถ้ามันไม่เหลืองนะครับในจุดที่เราต้องการเนี่ยเราก็ไปเลือกมันก่อนเลือกแบบนี้นะฮะแล้วก็ไปที่รูปลำโพงนะครับแล้วก็ลดเสียงลงเนี่ยสีมันจะต่างเห็นไหมนะครับแล้วเราลองเล่นดู09ไม่มีใครเกิดวันนี้เลยจริงเหรอครับแล้วก็อีกอันนึงโอเคนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับผมจบแล้วนะสำหรับเทคนิคในการทำให้เสียงมิวสิกแบ็คกราวด์หรือทีมมิวสิกเนี่ยมันเงียบสงัดจริงๆนะฮะโดยที่แบบเราสามารถควบคุมได้แล้วก็สปลิตก็ไม่ได้เนาะมันก็เนี่ยแหละใช้เทคนิควิธีนี้นะครับใช้วิธีนี้แฮกเอานะโอเคครับผมขอบคุณครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช้กดแชร์แค่ subscribe ใน YouTube นะครับบาย